สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบิ๊กมัมนะครับผมก็คือตัวละครตัวใหม่ที่มันเพิ่งเข้าสู่เกมเนาะตอนนี้ก็ใครที่อยากได้ก็ต้องเติมเงินนะครับผมประมาณ 3,000 บาทนี้จะได้3ดาวแต่ถ้าใครที่อยากได้เป็นระดับ5ดาวขึ้นไปนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทก็คือถ้าสมมุติว่าเราเติม5ดาวเสร็จแล้วเราจะอัพขึ้นเป็น15ดาวนะครับผมแล้วก็เอาเศษของตัวละครตัวอื่นนั้นมาอัพขึ้นเป็น15ดาวได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เศษของบิ๊กมัมนะเนี่ยเหมือนอย่างเช่นผมจะอัพตัวนี้แล้วก็เศษของตัวละครตัวอื่นมาประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่จะรับเป็น3ดาวนั้นก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทก็ถ้าอยากได้ขึ้นเป็น15ดาวก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับผมอันนี้ก็ช่องทางของการได้รับนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าบิ๊กมัม3ดาวนี้มันจะโหดขนาดไหนนะครับผมก็3ดาวมันจะสามารถที่จะปั้นยาวๆหรือว่าเล่นในระดับที่เป็นยาวๆได้หรือเปล่าเนาะก็ส่วนสกิลนะครับผมตอนนี้มันยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยไอเซิร์ฟนี่มันจะเป็นเซิร์ฟเทสนะครับเขายังไม่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยให้เลยก็สกิลคร่าวๆครับผมสกิล1 2 3 4ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเพราะมันเป็นภาษาจีนนะครับผมก็เดี๋ยวดีๆเดี๋ยวผมพามาไล่ดูทีละสกิลหนึ่งก่อนก็สกิล1นะครับผมก็ไปดูอีกเซิร์ฟนึงที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันก็ลองเทสลองตีดูแล้วมันก็เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่เซิร์ฟนี้มันเป็นภาษาจีนก็จะขอแปลเป็นภาษาไทยให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันสกิล1นะครับผมบิ๊กมัมมันจะเอาดาบออกมาตีไหนดูเนี่ยปั๊บมันจะเป็นสร้างดาเมจ 70% แล้วก็มันจะเปิดโล่ดูดซับความเสียหาย 100% แล้วก็สะท้อน 100% ด้วยนะครับผมโคตรดีเลยอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่อนแล้วก็เป็นเปิดโล่ให้กับตัวเองด้วยนะก็คือมันจะมีโล่หมุนๆอ่ะเหมือนกับไอแชงคูดนะครับตอนที่มันสลับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันส่วนท่า2นี้มันจะโจมตีแบบดูดวิญญาณนะครับผมก็คือทุกตัวจะโดนเป็นเลือด 40% ของไอค่า HP สูงสุดนะครับผมก็คือลดเลือด 40% เลยเอ้ย 40% เลยโคตรโกงเลยก็คิดสภาพว่าถ้าสมมติมันดูดท่านี้แล้วปล่อยแล้วตีสกิล1อ่ะตายเลยนะครับผมก็คือเกิน 100% เลยเนาะแต่ว่าสกิล1อ่ะมันโดนแค่ตัวเดียวนะครับสกิล2นี้จะโดนทุกตัวแล้วก็คือมี10โดน10ประมาณนี้เนาะแล้วก็ท่าที่3นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าท่านี้มันจะอยู่ที่ 30% แต่ว่าจะโดนตัวละครตัวเดียวนะครับผมโดนตัวละครที่อ่อนแอที่สุดตัวอ่อนแอที่สุดนี้หมายถึงตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับผมก็คือถ้าสมมติมันปล่อยสกิล3แล้วตัวละครนั้นตายมันจะปล่อยเบิ้ลได้อีก1ตัวนะครับ Whoa. ที่มันวงเล็บไว้เป็นภาษาจีนนั่นแหละก็คือปล่อยตายปุ๊บจะปล่อยเพิ่มอีก1ตัวทันทีเลยสูงสุดแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็คือถ้าสมมติปล่อยตัวที่1ตายมันก็จะเป็นไปใช้สกิล3อีกซะอีกตัวนึงเลยแต่ว่าถ้าใช้สกิล3ใส่ตัวนึงไม่ตายอย่างเงี้ยมันก็จะหยุดแค่ครั้งเดียวแค่นั้นนะครับส่วนท่าสุดท้ายก็จะบล็อกความเสียหายไว้ที่ 40% ก็เป็นเหมือนโล่ติดตัวถาวรนะครับผมสมมุติว่าโดนดาเมจ100,000เนี่ยมันก็จะบล็อกไว้ 40,000 มันก็จะโดนแค่ 60,000 แล้วก็รีเลือด 4% ต่อ5วินาทีโอ้ก็แบบผมว่ามันรีเลือดนี่มันรีไม่ค่อยเยอะเนาะ 4% 5วิเซนโง 4% 5วิ 10% 5วิเดี๋ยวดูมันโก้มั้ยมันโก้ผมไม่ได้อัพว่ะ4% 5วิเยอะเปล่าวะน่าจะไม่ค่อยเยอะอ่านยังไงมันก็ 10% 5วิเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันเยอะกว่าแต่ว่ามันมีความสามารถเดียวแต่บิ๊กมัมมันอึดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูในดันกันนะครับผมว่ารายละเอียดค่าของสกิลแต่ละสกิลเป็นยังไงก็บิ๊กมัมเนี่ยมันจะตีเฉยๆโดนตัวละครทุกตัวเป็นดาเมจกายภาพนะครับเดี๋ยวเราดูกันเราดูเดี๋ยวมันจะตีเฉยๆนะครับผมเป็นกายภาพปั๊บแล้วก็ท่า2จะดูด 40% นี่อยู่ที่2นะผมกลับมาตีเฉยอีกครั้งนึงแล้วก็ดูท่าที่3นะครับผมเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าไม่ตายก็คือมันจะหยุดอยู่แค่นั้นแต่ว่าถ้ามันตายเมื่อไหร่อ่ะมันจะปล่อยอีกครั้งนึงทันทีเลยเดี๋ยวรอดูมันจะปล่อยท่าที่3แล้วตายเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเบิ้ล2ครั้งมั้ยนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งตายหมดก่อนนะเนี่ยดูนะครับผมโอ้โหโดนตายหมดก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูท่าที่1นะครับผมสกิล1ผมจะกดให้ดูมันจะเป็นเลือด 70% แล้วก็ได้โล่ดูดซับความเสียหายด้วยครับผมนี่ดูโล่นี้จะสะท้อนดาเมจด้วยนะทั้งดูดซับแล้วก็สะท้อนเดี๋ยวดูท่า3เบิ้ลแล้วกันน่าจะโดนตายแบบว่าโหไม่ตายโดนซีซ่าอีกนิดเดียวนี่เดี๋ยวเราดูท่า3เบิ้ลนะครับเดี๋ยวผมทำให้มันเป็นใช้สกิลเบิ้ลให้ดูปาบโอ้โหตัวนั่นตายก่อนไปแล้วขอฟาดไปก่อนเลยแล้วกันปาบโอ้โหดูมีเปิดโล่ความเสียหายด้วยนะครับโคตรโกงโคตรโกงเลยยังไม่ได้เห็นท่า2ท่า3เบิ้ลเลยว่ะ
นี่เป็นไงบิ๊กมัมตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมเป็นตัวละครสายแทงที่ยืนอยู่หน้าสุดเลยก็ถ้าเปรียบเสมือนกับอันนี้กับลูฟี่โอ้โหลูฟี่ยืนนำว่ะสายแทงแอบนี่ว่ะแต่ถ้าเป็นระดับเอสอย่างเงี้ยมันก็ต้องยืนหน้าบิ๊กมัมหมดเลยเนาะก็เป็นกราฟก็ยืนหน้านะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกหนวดขาวหูตัวเท่ากันกับหนวดขาวเลยว่ะนี่เผ่าคนยักษ์ใหม่ผมถือกำเนิดแล้วได้บิ๊กมัมเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูใหม่ผมอยากให้ทุกคนดูสกิล3ว่าตอนที่มันใช้เบิ้ลมันจะเป็นยังไงนะผมก็คือแบบถ้าสมมติใช้ตัวแรกตายไงตัวที่2มันจะต่อเนื่องไปทันทีเลยเดี๋ยวคอยไปดูแตกดูแตกดูอีกรอบ2น่าจะได้มั้งเนี่ยฟาดแม่งเลยนี่แล้วก็ปาดลูฟี่นะครับผมดูดปั๊บดู 30% นะครับผมโอ้โหไม่ตายว่ะไม่ได้เห็น 30% เนี่ยดูโดนเอเนลผ่าไปมันก็ไม่ลด 70% นะครับผมมันบล็อกไว้อะคือตัวเปอร์เซ็นต์เลือดก็ฆ่าบิ๊กมัมยากอ่ะนี่เห็นไหมครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยมันใส่ชิลิวตายมันก็มาใส่เอเนลต่อนะครับผมตัวเปอร์เซ็นต์เลือดนี่จะฆ่าบิ๊กมัมยากมากนะเพราะว่ามันบล็อกไว้ 40% ไงก็คือสมมติโดนผ่า 70% อย่างเงี้ยถ้าหนึ่งของพวกเอเนลใช่ไหมมันก็จะบล็อกไว้ประมาณ 30% นะครับผมก็คือจะเข้าแค่ 40% น่ะเข้าแค่นิดเดียวถ้าเมนแบบเพื่อนในทีมเปิดโล่งให้อย่างนี้ก็หูถึงว่าบล็อกได้เยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองตีคนแล้วกันผมได้เซตไม้ตัวละครอีกตัวนึงนะครับผมจะเป็นพวกกลุ่มโจรสลัดไอ้หนวดขาวนี่แหละแต่ว่าจะไม่มีหนวดขาวนะครับผมจะใส่เป็น4ตัวละครเพราะว่าสาเหตุที่ใส่4ตัวนี้4ตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีสกิลควบคุมไงผมจะได้เห็นประสิทธิภาพของบิ๊กมัมนะครับผมจะดึงออกมาให้ดูว่าบิ๊กมัม3ดาวมาตีกับพวก15ดาวอย่างนี้จะโหดขนาดไหนครับผมเจ้าตัวเดียวเปล่าๆเลยไหนอันนี้มีใส่หินเหมือนกันนะครับผมบิ๊กมัมใส่หินเลเวล7ครบทุกเม็ดเลยฝั่งนู้นก็มีเลเวล7เนี่ยดูมันดูด 40% เนาะไหนนี่คำรามดูพอมันโดนตีจะตายนะครับผมมันจะเปิดฟาดโบเข้าไป 70% แล้วก็เปิดโล่อันนี้โล่สะท้อนด้วยนะยิ่งยืนนานบิ๊กมัมเรายิ่งแบบได้เปรียบนะครับผมได้เปรียบตรงไหนคือมันมีทั้งรีเลือดปล่อยเปอร์เซ็นต์เลือดได้เรื่อยๆด้วยนะครับเฮ้ยฟันเมื่อกี้ถ้าแบบไม่รีบปล่อยสกิลนะมันจะสกิล3ต่อเนื่องเลย2ครั้งไม่ดูดวิญญาณฟันเข้าให้โอ้โหหมันโก้แบบรีเลือดเยอะจัดคิดดูว่าอันนี้แค่3ดาวนะครับผมถ้าผมอัดเป็น15ดาวอ่ะมันจะอึดแค่ไหนก็คือมันมีบล็อกดาเมจในตัวอยู่แล้วเนาะถามว่าตัวนี้กับเซนโกคูแปลงร่างอ่ะตัวไหนอึดกว่ากันผมว่าถ้าของแน่นบิ๊กมัมมันอึดกว่านะเพราะว่าบิ๊กมัมอ่ะมันมีบล็อกไว้ 40% เลยไงแล้วก็มีไอ้รีเลือดด้วยนะครับคิดสภาพว่าถ้าสมมติเราพลังป้องกันเยอะๆมันเป็นตัวแทงอยู่แล้วอ่ะพลังป้องกันมันต้องเยอะนะครับก็คือแบบอึดกว่าเซนโกคูอ่ะเห็นเซนโกคูตีไม่ลงแล้วนะครับผมถ้าบิ๊กมัมเป็น15ดาวแอน20ฮาคิเอาไม่ลงแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรจะถึกเลยแต่ถ้าเป็นตีข้ามเซิร์ฟเดี๋ยวตีเกาะนี้เจอคาตาคุริโหคาตาคุริของเขาใส่ของเนี่ยถ้าเป็นหินเลเวล7หมดมาดูว่าเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะมันจะต่อยบิ๊กมัมตายไหมผมขอใส่ลูกน้องของบิ๊กมัมไปตัวนึงแล้วกันก็คือแฮกเกอร์นะครับแต่เราจะโฟกัสดูที่บิ๊กมัมเหมือนเดิมเอาเป็นคูณ2นี่เจอเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับดูว่าใครโน้จะต่อยเข้ามั้ยโบโอ้โหแทบไม่ลดเลยโหดูตีสะท้อนแต่ว่ามีดูดเลือดไม่มีมานาใช้เลยว่ะบิ๊กมัมโดนคาตาคุริเผามานาไปหมดเฮ้ยดูแบบบล็อกดาเมจด้วยนะก็คือมันจะไม่ค่อยโดนดาเมจไงฟันเข้าให้โหเกือบตายโดนในนี่โดนอะไครโน้ต่อยโหมาดูกระชากวิญญาณนะครับฟันอีกทีนึงใครโน้เกือบหลับดูไอ้ขนาดคาตาคุริมีหลบหลีกอ่ะฟันอีกทีนึงดูโหกระชากวิญญาณอย่างยืนอย่างนานฟันอีกทีนึงฟันไม่เข้านะครับผมใครนู้นมันเปิดโล่นี่ไงฝั่งนู้นก็มีแต่ตัวโล่ทั้งนั้นเลยทั้งแบบแคคเกอร์อาคายโนก็เปิดเทนโงกูก็เปิดครับผมดูความเกียนอันนี้ขนาดผมแค่3ดาวนะครับฟันแล้วอีกทีนึงโหดูมามันดูว่ามันจะตีเซนโงคูตายหรือเปล่านะทั้งคาตาคุริด้วยคาตาคุริเป็นแค่ลูกเรืออย่ามาเก่งนะครับ
โหฟัดแบบทะลุไปเลยว่ะแต่ดูเหลือเซนงอคู่ตัวเดียวนะครับผมบิ๊กมัมกับเซนงอคู่ที่โห20วิน่าจะไม่ตายนี่ดูตายว่ะโอ้โหเปิดโลกก่อนเกือบตายนะครับผมดูว่ามันโกงขนาดไหนก็คือแบบถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีคาตาคุรินี้แบบหรือใส่เพื่อนเข้าไปนี่แบบมันจะขนาดไหนนะครับผมคิดสภาพว่าอันนี้แค่3ดาวนะยังตีแบบปล่อยไล่พวกคาตาคุรินี้ตีพวกนั้นตายแบบตีตายอย่างเร็วอ่ะแม่งแบบโกงจริงนะครับผมพี่ความเนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีแบบความสามารถแบบเปอร์เซ็นต์เลือด3สกิลเลยใครที่อยากได้ก็ต้องเติม 3,000 บาทนะครับผมแล้วก็5ดาวนั้นจะอยู่ที่10,000บาทเลยนะครับผมเป๊ะๆเลยก็ดูว่าแค่3ดาวยังโหดขนาดนี้นะครับถ้าผมอัดขึ้น15ดาว20ภาคีนี้แบบสุดๆเลยด้วยสกิลที่4ของมันนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะใครที่ดูแล้วชอบใจหรือว่าอยากดูบิ๊กมัมตีกับตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะครับผมอยากดูคู่ไหนบิ๊กมัมอาจจะเป็นบิ๊กมัมไปเจอกับลองกับคาตาคุริไหมลองกับเซนโงคู่หรือลองกับตัวไหนเดี๋ยวผมจะจัดการให้แล้วกันก็ขอเข้ามาได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมทั้งช่องของเพจนี้แล้วก็ช่องของผมนะครับผมก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการ1-1ของ Big Mom กับตัวไหนก็โปรดรอติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ